วันนี้พูดแนะนำตัวมีจังหวะในการพูดและน้ำเสียงใช้ได้แต่ว่าให้ชัดเจนในคำพูดครั้งหนึ่งนิดนึงนะครับมีคำร้องที่ค่อนข้างชัดเจนดีนอกจากความพูดคำบางคำนั้นเสียงสูงให้มั่นใจเพื่อมีลีลาท่าทางอารมณ์เพลงนิดนึงน้องฟังฟังน้องฟังกล้าปล่อยเสียงร้องรู้จักฟังในเรื่องของจังหวะทำนองสามารถถ่ายทอดได้ตามจินตนาการแล้วก็ทักษะของการจำและเรียนแบบมีความตั้งใจดีนะครับมีความสุขที่ได้ร้องเพลงให้ผู้อื่นฟังน้องไอริสนะครับฝึกแนะนำตัวให้ชัดนะครับไอริสมีความมั่นใจดีกับเพลงเติมลมดีๆระวังเรื่องของน้ำลายนะครับฝึกเสียงทางในดูเรื่องของดังเบาเพื่ออารมณ์เพลงอันนี้ทั้ง3คนรับไปคนละ4ดาวว้าวไอริสวันนี้ต้องขอชมเลยนะลูกหนูภาษาหนูคล่องปากมากเลยนะคะเกินวัยจริงๆเลยนะลูกนะถ้าร้องเพลงอย่างนี้นะคะวันนี้เนี่ยโอ้โหอนาคตต้องติดตามเลยนะว่าจะไปเก่งขนาดไหนนะคะซ้อมเยอะๆนะลูกนะคะแล้วก็ต้องฟังเพลงเยอะๆเลยนะคะโอเคนะเราจะมีกิจกรรมอนาคตเนี่ยรอไอริสอยู่เยอะมากวันนี้เราไป3ใบเซอร์เลยค่ะฟังฟังของฟังก็ฝึกในเรื่องของเสียงพูดให้มันต่ำลงมาหน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเห็นความน่ารักของลูกแล้วก็เสียงเนี่ยจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เสียงกลางกับเสียงต่ำหายไปจะมีผลในอนาคตนะคะเพราะเสียงของเรานั้นเนี่ยมันจะเป็นต้องมี3ระดับนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะที่จะต้องให้น้องของฟังได้รู้จักฝากครูแอนด้วยนะคะเราจะต้องเริ่มให้น้องรู้จักเสียงกลางล่ะครูแอนขานะคะเสียงกลางในการพูดแล้วก็จะต้องฝากให้คุณพ่อคุณแม่ได้กลับไปทำงานบ้านให้กับคุณลูกด้วยนะคะเราจะได้มีคุณภาพของเสียงที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะวันนี้รับไป2ใบเซอร์ก่อนโอเคพี่พัดวันนี้พี่พัดมาในบทเพลงที่ไกลตัวพี่พัดมากเลยนะคะดังนั้นวันนี้บอกได้เลยว่ามันมาจากความตั้งใจมาจากความพยายามแล้วมาจากการที่น้องพัดได้ใฝ่เรียนรู้นะลูกครูเอิ้นบอกเลยว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากนะครับแล้วถ้าเผื่อน้องพัดมีการพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเก่งแน่นอนลูกเพราะว่าเทคนิคพวกนี้มันจะสามารถเอาไปใช้ในเพลงอื่นๆได้อีกต่อไปวันนี้รับไป4ใบเซอร์ค่ะเดี๋ยวค่ะมาดูรายละเอียดให้ด้วยหน่อยนะคะนักแสดงลำดับที่6จากหลักสูตร SSP เด็กหญิงกุลประภัทรกุลจิติชุติพรชื่อเล่นฟ้าสายเพลงก็อย่าง